แล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเราก็จะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันนะคะเรามีพระวจนะพระเจ้าวันนี้ที่จะนำมาแบ่งปันสั้นๆเพียง1ข้อเท่านั้นเองนะคะในกาลาเทียบทที่5ข้อ14นะคะเราจะอ่านพระวจนะอย่างพร้อมเพียงกันเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้นะคะที่เราได้อธิษฐานได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราเตือนเรานำเราผ่านถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้เรามีตาใจที่เปิดออกในฝ่ายจิตวิญญาณให้เรามีความเข้าใจในเสียงของพระเจ้าและให้เราตอบสนองต่อพระคำของพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนช่วงเวลานี้นะคะในพระวจนะคำพระเจ้าที่เราอ่านไปนะคะในกาลาเทียบทที่5ข้อ14ที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้นะคะอยากจะให้ภาพหนึ่งแล้วก็เรื่องราวหนึ่งที่จะเป็นข้อคิดสะท้อนใจเรื่องราวนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะเป็นเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าฟาติมะออตมันเธออยู่ในวัย52ปีนะคะเธอเป็นคนที่ทำขอทานอยู่อย่างโดดเดี่ยวชีวิตของเธอร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะร่างกายพิการเธอขอทานอยู่ประมาณสัก20กว่าปีและมีอยู่วันหนึ่งเธอก็นอนเสียชีวิตอยู่ในรถที่ถูกทิ้งร้างไว้ข้างทางในย่านของกรุงบาบี้นะคะเลบานอนเธอเป็นผู้หญิงขอทานที่ไม่มีใครเคียงข้างแล้วนอนหมดลมหายใจตำรวจก็มาที่ศพของเธอแล้วก็คิดว่าคงเป็นโศกนาฏกรรมที่ก็เกิดขึ้นกับคนขอทานคนยากจนคนไร้บ้านคนหนึ่งเมื่อตำรวจได้ค้นสิ่งที่อยู่รอบตัวเธอตำรวจต้องตกตะลึงเพราะพบว่าเธอมีกระเป๋าเงิน2ใบใบหนึ่งเนี่ยมีเงินสดอยู่ 3,400 ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 100,000 กว่าบาทแล้วไปเจออีกกระเป๋าใบหนึ่งช็อกต่อนะคะเพราะว่าในกระเป๋าใบนั้นเธอมีสมุดบัญชีอยู่3บัญชีเมื่อดูทุกสมุดครบแล้วเนี่ยตัวเลขในบัญชีมีเงินอยู่ประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยในช่วงเวลานั้นประมาณ35ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ตำรวจงงมากตำรวจก็สรุปว่าเธอเสียชีวิตจากอาการที่หัวใจล้มเหลวแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอออมเงินได้มากขนาดนั้นได้ยังไงไม่มีใครรู้เหตุผลที่เธอเก็บเงินก้อนโตเอาไว้พอหลังที่เธอเสียชีวิตลงนะคะตำรวจก็ไปสืบว่าเธอมีครอบครัวไหมมีญาติพี่น้องไหมแล้วก็ไปพบว่าเธอมีครอบครัวมีพี่น้องมีคุณแม่อยู่รวมทั้งหมด8คนทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าเธอมีเงินเก็บขนาดนั้นซึ่งสะท้อนว่าไม่มีใครที่บังคับเธอไปขอทานไม่มีใครได้ผลประโยชน์จากเงินของเธอทุกคนไม่เคยรู้เรื่องของเธอนะคะในเรื่องราวของเธอนี้เป็นที่ทำให้คนที่รู้ข่าวตำรวจครอบครัวงุนงงมากว่าทำไมเธอถึงใช้ชีวิตเหมือนคนยากจนเหมือนคนไร้บ้านทั้งที่ก็ยังมีครอบครัวอยู่พี่น้องที่รักคนส่วนใหญ่นะคะเรามักจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราคิดเรามักดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราพอใจคุณออสมันคนนี้นะคะเธออาจจะพอใจในการที่เธอใช้ชีวิตแบบคนยากจนเธออาจจะพอใจที่เธอใช้ชีวิตอย่างคนที่ไร้บ้านโฮมเลสแต่เราก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเธอรู้ทั้งรู้ว่าเธอมีเงินก้อนโตอยู่ในมือเธอสามารถที่จะใช้ชีวิตให้ดีกว่านั้นไ
แต่เธอกลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ยากจนชีวิตของเรานะคะพี่น้องหลายอย่างเราเลือกใช้ชีวิตบางอย่างในขณะที่เรามีบางสิ่งอยู่เราสามารถใช้ชีวิตให้ดีกว่าปัจจุบันได้แต่เรากลับเลือกใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งปัญหาของเธอนะคะผู้หญิงคนนี้ปัญหาของเธอนั้นจึงไม่ใช่การที่เธอไม่มีแต่ปัญหาของเธอก็คือการที่เธอไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เธอมีนั่นคือสิ่งที่มนุษย์มากมายก็ทำแบบนี้ในการดำเนินชีวิตเราดำเนินชีวิตอย่างคนยากไร้อย่างคนมีความทุกข์อย่างคนอมโรคอย่างคนที่เบื่อโลกทั้งที่เรามีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตเรามีอะไรที่พระเจ้าให้เรามากกว่านั้นเรามีพระเจ้าเรามีองค์พระวิญญาณที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นหลายเรื่องในชีวิตได้แต่เรากลับเลือกที่จะจมปลักหรือใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราคิดและเราพอใจเท่านั้นเองและเราไม่ได้นำสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้และเรื่องราววันนี้นะคะจะมีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตของเรามากๆก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้ก็คือหัวใจแห่งความรักเรามีความรักอยู่ในชีวิตของเราเรามีความรักที่มันไม่จำกัดเลยแต่หลายครั้งบางคนไม่ได้นำความรักออกมาใช้หรือใช้ความรักไม่เป็นพอเราไม่รู้จักใช้ความรักอย่างถูกต้องนะคะเราจึงสับสนเราจึงตีความเราจึงเข้าใจความหมายของความรักผิดไปพี่น้องทราบไหมว่าหลายคนในโลกนี้ตีความคำว่าความรักผิดไปจากพระคัมภีร์เยอะมากโดยเฉพาะคำว่ารักตัวเองหลายคนไม่เข้าใจคำว่ารักตัวเองเพราะอะไรทราบไหมในพระคัมภีร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักตัวเองค่อนข้างน้อยมากหรือถึงน้อยที่สุดด้วยมีบางคนพูดถึงคำว่ารักตัวเองในความหมายทั่วไปที่คนเข้าใจเขาบอกแบบนี้ว่าหากคุณรักใครมากๆประสิทธิภาพในการรักตัวเองจะลดลงหรือบางคนบอกว่าถ้าคุณรักคนอื่นคุณก็จะรักตัวเองน้อยลงพี่น้องคิดว่าจริงไหมมันเป็นความจริงไหมว่าถ้าเรารักใครมากๆหรือเรารักคนอื่นประสิทธิภาพในการที่เรารักตัวเองจะลดลงและก็จะน้อยลงด้วยแต่มีคนคิดแบบนี้มีคนบอกว่าอย่าเอาใจไปให้คนอื่นหมดเพราะคุณจะหมดใจกับตัวเองมนุษย์อาจจะเริ่มสับสนกับการตีความคำว่าความรักโดยเฉพาะการรักตัวเองเราอาจจะเริ่มไม่เข้าใจหรือคิดไม่ออกว่าเอ๊ะการรักตัวเองเป็นยังไงในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ14นะคะที่เราได้อ่านนำไปนั้นมีคนถามพระเยซูคริสต์ว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นเนี่ยที่ถูกสอนเป็นหลายๆร้อยข้อเนี่ยข้อไหนสำคัญที่สุดในกาลาเทียอาจจะบันทึกแบบสั้นๆว่าเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแต่ถ้าเราดูการสรุปของมัทธิวนะคะมัทธิวจะสรุปได้ละเอียดขึ้นอีกนะคะมัทธิว22ข้อ37ถึง39นะคะบอกว่าพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญข้ออันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองการสรุปของมัทธิวนะคะค่อนข้างที่จะตรงชัดและละเอียดรอบคอบภาพพี่น้องเห็นภาพของสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมนะคะจะมีสามมุมถ้ามุมบนคือความรักรักพระเจ้ามุมบนเป็นการสรุปว่าเรารักพระเจ้ามุมซ้ายคือการรักเพื่อนบ้านและมุมขวานะคะคือการรักตัวเองความรักทั้งสามนี้นะคะอยู่ในสามเหลี่ยมอันเดียวกันเราจะเห็นภาพว่าพระเจ้าสั่งให้เรารักให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนที่เรารักตัวเองทุกอย่างเชื่อมโยงกันนะคะในสามเหลี่ยมอันเดียวกันสามมุมของความรักนี้จะทำให้เกิดความครบถ้วนพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำว่ารักพระเจ้าเค
คยได้ยินคำสอนนี้รักพระเจ้าเป็นยังไงวันนี้เราไม่ได้พูดถึงพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำสอนว่ารักเพื่อนบ้านเป็นอย่างไรเข้าใจความหมายของคำว่าเพื่อนบ้านและวันนี้เราไม่ได้พูดถึงแล้วพี่น้องทราบไหมว่ารักตัวเองเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงการรักตัวเองเป็นอย่างไรนะคะวันนี้จะเป็นคำเทศกันสุดท้ายของปี2018นะคะที่จะให้รายละเอียดว่าการรักตัวเองเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูด้วยกันนะคะเป็นการขยายความสิ่งที่พระคัมภีร์อาจจะไม่ได้พูดถึงการรักตัวเองว่าเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งมีคนบอกว่าเพราะว่าทุกคนล้วนรักตัวเองอยู่แล้วจริงไหมคะมีใครบ้างที่ไม่รักตัวเองพี่ท้องลองหันไปถามคนข้างๆท่านรักตัวเองไหมคะรักไหมคะมีใครตอบว่าไม่รักบ้างไม่มีเลยนะคะทุกคน 100% เป็นเอกฉันท์เลยนะคะว่าเรารักตัวเองแต่ที่นี่ถามว่ารักตัวเองเป็นอย่างไรในแง่มุมของพระคัมภีร์เราจะมาดูด้วยกันนะคะจะมี3ไม่และ4เป็นนะคะ3ไม่คืออยากจะให้เห็นภาพก่อนว่าการรักตัวเองไม่ใช่อะไรบ้างสิ่งแรกนะคะอยากจะทำความเข้าใจแบบนี้ว่าการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวการรักตัวเองไม่ใช่การที่เราเห็นแก่ตัวนะคะใน1โครินธ์บทที่10ข้อ24บอกว่าอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆและในฟิลิปปีบทที่2ข้อ4ก็บอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยนี่คือคำสอนของพระเจ้านะคะที่สอนชัดเจนมากว่าอย่าให้ใครก็ตามใครก็คือทุกคนนะคะอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเราเองหรือประโยชน์ส่วนตัวแต่รู้จักมองประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยโอ้โหเป็นคำสอนที่สุดยอดมากถ้าเราทุกคนนะคะไม่ได้ไขว่คว้าประโยชน์เข้าหาตัวเราเองเราก็จะคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรแต่เราคิดว่าคนอื่นน่ะเขาจะเสียอะไรพอเราคิดแบบนี้เราทุกคนต่างมองเห็นแก่ประโยชน์ของกันและกันก็จะไม่มีใครที่แข่งแย่งเอาเปรียบกันพี่น้องทราบไหมว่าคนที่เห็นแก่ตัวนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะได้ผลประโยชน์หรือคุณอาจจะได้สิ่งที่คุณต้องการด้วยการเห็นแก่ตัวของคุณแต่คุณเชื่อไหมว่าคุณจะไม่สามารถได้ใจของคนที่คุณแสดงความเห็นแก่ตัวกับเขาเราอาจจะแสดงความเห็นแก่ตัวเราอาจจะแสดงว่าเรามีไหวพริบปฏิภาณความฉลาดที่จะเอาฉกฉวยผลประโยชน์จากคนอื่นเราอาจจะได้บางอย่างมาครอบครองด้วยความเห็นแก่ตัวของเราแต่เราไม่มีทางได้หัวใจของคนที่เราแสดงความเห็นแก่ตัวออกไปกับเขาเลยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะเขาบอกว่ามีผู้ชายเป็นคุณพ่อชายสูงอายุคนนี้นะคะอายุมากแล้วเขามีลูกชาย3คนลูกชายของเขาเนี่ยก็แต่งงานมีครอบครัวหมดแล้วและลูกทั้ง3คนก็มีหลานๆให้กับพ่อเฒ่าคนนี้ได้เชยชมเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะมานั่งล้อมวงทานข้าวด้วยกันพอวางอาหารวางกับข้าวเรียบร้อยล้อมวงเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารนั้นก็คือลูกชายทั้ง3รีบคีบกับข้าวให้กับลูกตัวเองคนโตก็ให้ลูกตัวเองคนกลางก็ให้ลูกตัวเองคนเล็กก็ให้ลูกตัวเองทุกคนเอาสิ่งดีๆกับข้าวดีๆให้ลูกของตนเองหมดเลยจนเหลือแค่เพียงเศษผักเศษเนื้อน้ำแกงให้กับพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าต้องเผชิญความรู้สึกรันทดอยู่อย่างเงี้ยวันแล้ววันเล่าที่เห็นลูกชายปฏิบัติแบบนี้จนวันหนึ่งพ่อเฒ่าก็คิดว่าเราจะแก้ไขนิสัยลูกแบบนี้ได้ยังไงในมื้ออาหารวันหนึ่งทุกคนยังไม่มาที่โต๊ะพ่อเฒ่าก็เลยไปถึงที่โต๊ะก่อนเลยวันนี้แหละพอลูกมาล้อมวงกันปุ๊บเตรียมจะคีบอาหารอย่างดีที่สุดให้ลูกตัวเองกันแย่งกันพอเฒ่ารีบหยิบจานกับข้าวขึ้นมาแล้วก็เทก้อนกวดลงไปในจานข้าวจานกับข้าวนั้น
แล้วก็ตักคีบคีบให้กับลูกทั้งสามลูกชายงงทำไมคุณพ่อทำแบบนี้ครับพ่อเฒ่าก็ตอบด้วยเสียงเนิบๆ บอกว่าพวกเจ้าก็รักลูกของเจ้าพ่อก็เป็นคนพ่อก็มีหัวใจพ่อมีเลือดพ่อมีเนื้อพ่อมีความรู้สึกพ่อเป็นพ่อของเจ้าพ่อก็รักพวกเจ้าเพราะเจ้าเป็นลูกพ่อจึงคีบอาหารให้ลูกมากๆไงล่ะลูกทานสิลูกได้ฟังแบบนั้นก็นั่งก้มหน้าก้มตาด้วยความละอายใจเขารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรลงไปและเหตุการณ์นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล่านี้นะคะเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าอย่าเห็นแก่ตัวหรือเห็นแค่ประโยชน์ของคนที่เรารักแค่บางคนบางคนพอมีลูกลืมพ่อแม่อย่าเห็นแก่ตัวหรืออย่าแสดงความรักที่มันจำกัดโดยเฉพาะพ่อแม่ที่แก่ชราคนที่อยู่ใกล้ชิดชีวิตของเราบางครั้งเราจำกัดความรักมากเกินไปเราคิดว่าเรารักตัวเราเราคิดว่าเรารักแค่ลูกของเราแค่นั้นคนที่เคยเลี้ยงดูเรามาพ่อแม่ของเราบางครั้งเราละเลยความรู้สึกของท่านเราละเลยคนที่เคยเป็นผู้เลี้ยงเราเราละเลยคนที่เคยเป็นเพื่อนเราเคยที่ช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือเราเราลืมเขาไปหมดเลยแล้วเราก็คิดถึงแต่ตัวเราคิดถึงคนที่ให้ประโยชน์กับเราหรือคนที่เราต้องดูแลเขาเพียงแค่คนไม่กี่คนชีวิตที่พระเจ้าอยากสอนเราก็คือการรักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเองแต่ฝ่ายเดียวการรักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่การให้ความสำคัญต่อตัวเองโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนอื่นพี่น้องเข้าใจหลักการคำสอนของพระเจ้าไหมคะพระเจ้าอยากให้เรารักตัวเองด้วยการที่เราสามารถรักคนอื่นได้ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นไม่ไปลดความสำคัญของคนอื่นนั่นคือคำสอนของพระเจ้าถ้าเรารักตัวเองอย่างถูกต้องเราจะเข้าใจว่าเราจะรักคนอื่นได้ยังไงและพระคำพระเจ้าจึงย้ำเตือนเสมอว่าชีวิตทุกชีวิตมีค่าถ้าเรารักตัวเองเราเองก็ต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นในพระวจนะของพระเจ้าจึงสั่งแบบนี้เลยนะคะอพยพบทที่20ข้อ13ถึง17บอกว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักขโมยห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านห้ามโลภ บ้านเรือนของเพื่อนบ้านห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้านห้ามหรือทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านะสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่คือหลักการที่พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าการรักตัวเองในสิ่งแรกก็คือการไม่เห็นแก่ตัวดังนั้นโดยสรุปข้อนี้นะคะถ้าการที่เราจะรักตัวเองได้อย่างถูกต้องนะคะเราจะต้องไม่เห็นแก่ตัวและเราต้องให้ความรักของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรู้จักเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเอเมนไหมคะสิ่งที่สองนะคะการรักตัวเองไม่ใช่การแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองเราบอกว่าถ้าเรารักตัวเองนะคะไม่ใช่เราจะคอยไขว่คว้าหาความสุขให้กับตัวของเราอาจจะมีบางคนนะคะที่เข้าใจผิดแล้วก็ไปคิดว่าถ้าเรารักตัวเองนะคะเราจะต้องทำทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองมีความสุขถ้าเรารักตัวเองนะเราจะต้องหาความสุขใส่ตัวเองเยอะๆอะไรที่ให้ความสุขกับเราได้นะคะเราจะทำสิ่งนั้นถ้าเรารักตัวเองอะไรที่เกิดความทุกข์เราจะไม่เอาเราอาจจะตีความคำว่าการรักตัวเองและแสวงหาความสุขใส่ตัวเองด้วยข้อมูลแบบนี้บางคนจึงยอมทำทุกอย่างเลยนะคะที่จะให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่รักใครเลยบางคนนะคะสามารถที่จะทำร้ายใครก็ได้หรือกอบโกยผลประโยชน์จากใครก็ได้เพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขบางคนอาจจะคดโกงเอาเปรียบ
พื่อทำให้ตัวเองมีความสุขไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นหรือบางคนก็ตีความอีกนึงว่าเข้าใจผิดว่าถ้าเราทำอะไรแล้วมีความทุกข์ถ้าเราทำอะไรแล้วเราลำบากเราเหนื่อยขึ้นเราต้องไปเสียเงินเพื่อคนอื่นต้องไปเสียพลังงานเพื่อเขาต้องไปทุ่มเทดูแลคนอื่นทำไมเขาอาจจะคิดว่าแบบนี้ไม่ใช่การรักตัวเองทำไมเราต้องเอาใจใส่บางคนมากเกินไปทำไมเราจะต้องคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยทำไมต้องไปกังวลกับเรื่องของเขาทำแบบนี้ไม่รักตัวเองบางคนอาจจะเข้าใจไปอีกแง่มุมหนึ่งว่าการมีความทุกข์การมีความลำบากการเสียเงินเสียพลังงานเพื่อคนอื่นแสดงว่าเราไม่รักตัวเองอีกแง่มุมหนึ่งบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่เราจะมีความสุขกอบโกยอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกดีทำยังไงก็ได้ที่เราจะแสวงหาความรู้สึกความสุขให้กับตัวเรานั่นคือการรักตัวเองทั้งสองแง่มุมนี้นะคะไม่ได้เป็นแง่มุมที่ถูกต้องทั้งหมดตามพระคัมภีร์พี่น้องดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะมีใครเป็นคุณพ่อคุณแม่บ้างคะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเองใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเองจะเข้าใจดีมากเวลาที่เด็กคลอดออกมานะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเองจะเหนื่อยที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตจะอดหลับอดนอนจะเสียความเป็นส่วนตัวอยากไปดูหนังอยากไปนวดอยากไปพักอาจจะต้องลดโปรแกรมนั้นหมดเลยพับไปหมดเลยนะคะเป็นหลายๆปีด้วยซ้ำถ้าเลี้ยงลูกคุณพ่อคุณแม่บางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกล้ารู้สึกเครียดฮอร์โมนเปลี่ยนช่วงที่อ้นคลอดบุตรนะคะอาบน้ำไปร้องไห้ไป1เดือนแรกนะคะไข้หวัดลงกระเพาะเลยเวลาลูกนอนก็ไม่ยอมนอนนะคะเราก็ไปเช็ดของเช็ดบ้านทำทุกอย่างจดบันทึกลูกอึขับถ่ายตอนกี่โมงจะมีสมุดบันทึกไว้ทั้งหมดตั้งแต่แรกคลอดถึง9เดือนคือจะต้องรู้24ชั่วโมงเลยว่าความเป็นไปของลูกเราเป็นยังไงบ้างตื่นกี่ครั้งทานนมเท่าไหร่กี่ออนทานไปกี่ครั้งขับถ่ายทั้งหมดวันนี้กี่รอบดื่มน้ำเยอะไหมนั่นคือการบันทึกไม่หลับไม่นอนเลยนะคะ1เดือนแรกโทรมเลยนะคะทรมานมากนั่นคือความรู้สึกที่เรายอมทำทุกอย่างเพื่อลูกคนที่มีลูกเข้าใจดีสิ่งที่เราทำทุกอย่างไม่ว่าจะเหนื่อยอดหลับอดนอนเสียสละความเป็นส่วนตัวตารางเวลาที่เราเคยอยากทำเราไม่ได้ทำเลยเพื่ออะไรคะเพื่อลูกหมายความว่าเราไม่ได้รักตัวเองหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยเรายังรักตัวเองเหมือนเดิมเรายังรักตัวเองดังนั้นการที่เราทุ่มเทเพื่อใครบางคนเราลำบากเพื่อบางคนไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักตัวเองเรายังรักตัวเองแต่เราก็รักลูกของเราด้วยทุกสิ่งที่เราทำเราทำด้วยความรักด้วยความสมัครใจเราทำเพื่อให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดจากชีวิตของเราสิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการสอนก็คือว่าการที่เรารักตัวเองสามารถดำเนินไปพร้อมๆกันกับการรักคนอื่นด้วยเหมือนที่พ่อแม่รักลูกนะคะพ่อแม่ที่รักลูกเขาก็ต้องรักตัวเองดูแลตัวเองทำให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงทำให้ตัวเองอารมณ์ดีเพราะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีหลายครั้งเราจะไปใส่กับลูกเวลาที่ว่าอารมณ์ไม่ดีหรือมีปัญหาที่ต้องคุยอย่างแบบเขาเรียกว่าคุยหนักในครอบครัวอ้นจะไม่คุยให้ลูกได้ยินต้องไม่มีเสียงทะเลาะเบาะแว้งให้ลูกได้ฟังเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะมารับรู้นั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมและกำหนดได้ว่าเราควรจะให้อะไรแก่ชีวิตของลูกเราควรให้อะไรกับคนที่เรารักไม่ใช่พ่อแม่มาเถียงกันทะเลาะกันพูดคำหยาบคายให้ลูกตัวเองเห็นให้ลูกตัวเองได้ยินอาการกิริยาของพ่อแม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้แสดงความรักที่แท้จริงกับคนที่เรารักดังนั้นถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องลดเขาเรียกว่าปริมาณความรักที่มีต่อตัวเราเองเลยเพียงแต่เรารู้ว่าเราควรจะแสดงความรักต่อคนอื่นอย่างไรแล้วบางครั้งเรายอมจ่ายราคาเหนื่อยบ้างท้อบ้างเครียดบ้างไม่เป็นไรแล้วสุดท้ายการเหนื่อยนั้นมันก็ชาร์จแบตได้เดี๋ยววันเวลาของความเหนื่อยมันก็จะผ่านไปวันเวลาของความเครียดมันก็จะ
เป็นส่วนหนึ่งแค่ประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์เท่านั้นพระเจ้าสอนเรานะคะว่าการที่เราจะรักตัวเองที่แท้จริงนะคะมันไม่ใช่ว่าเราต้องแสวงหาความสุขให้กับตัวเองเท่านั้นแต่การรักตัวเองและการรักเพื่อนบ้านหรือผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่เดินคู่กันไปเหมือนเท้าที่มีสองข้างเราจะเดินไปด้วยกันนะคะเดินไปด้วยกันถ้าพี่น้องเข้าใจภาพนี้นะคะเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้อย่างถูกต้องและสิ่งที่สามนะคะการรักตัวเองไม่ใช่การยกตัวเองการที่เรารักตัวเราเองไม่ใช่การยกตัวเราเองขึ้นนะคะฟิลิปปีบทที่2ข้อ3บอกว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าใครคะตัวเราเองแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยความถ่อมใจไม่ใช่การแค่แกล้งชมคนอื่นนะคะว่าคุณดีกว่าฉันคุณเก่งมากกว่าฉันแต่ในใจบอกจะเป็นอีกแบบนึงไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าแบบนั้นเขาเรียกว่าปากกับใจไม่ตรงกันแต่ถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องตามหลักพระเจ้าเวลาเราชมคนอื่นต้องชมจากใจชมจริงๆชมด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกแบบนั้นนั่นคือมาจากหัวใจที่เขาบอกว่ามันเป็นอินเนอร์เป็นคำพูดจากใจเลยนั่นคือความรู้สึกที่เราจะมีต่อผู้อื่นทั้งคำพูดความคิดการกระทำการรักตัวเองจึงไม่ใช่การยกตัวเองขึ้นแล้วก็ไปกดคนอื่นลงนั่นไม่ใช่หลักพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องสูงขึ้นโดยการเหยียบคนอื่นคนอื่นไม่ต้องจมดินนะคะเพื่อเราจะสูงขึ้นแต่เราสามารถสูงไปด้วยกันนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเราสามารถที่จะมีความสุขไปด้วยกันเราสามารถที่จะชื่นชมยินดีไปด้วยกันเราสามารถที่จะเดินเคียงข้างไปด้วยกันและสิ่งนี้ที่พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจ3ประการแรกคือการรักตัวเองไม่ใช่อะไรบ้างนะคะและ4ประการสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือแล้วการรักตัวเองเป็นอย่างไรเราจะติดตามดูไปด้วยกันนะคะว่าในมุมมองของพระคัมภีร์จริงๆแล้วการรักตัวเองเป็นอย่างไรพี่น้องลองบอกคนข้างๆในความคิดของพี่น้องนิดนึงนะคะว่าพี่น้องเข้าใจว่าการรักตัวเองเป็นอย่างไรบอก1ข้อคนที่อยู่ข้างท่านเดี๋ยวลองดูนะคะว่าสิ่งที่พี่น้องข้างๆท่านได้บอกว่าการรักตัวเองเป็นอย่างไรจะมีข้อไหนที่ตรงกับ4ข้อนี้บ้างนะคะสิ่งแรกการรักตัวเองนะคะเป็นธรรมชาติพื้นฐานที่พระเจ้าใส่ไว้ให้มนุษย์ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะว่าการรักตัวเองเป็นธรรมชาติพื้นฐานเลยนะคะที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจของมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าอยากให้มนุษย์มีสิ่งใดพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นกับมนุษย์เราต้องเข้าใจหลักแบบนี้เลยนะคะว่าพระเจ้าอยากให้มนุษย์มีสิ่งใดพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นกับมนุษย์เหมือนพ่อแม่เวลาเราสร้างลูกอ่ะถ้าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่ไม่โกหกเราจะให้ความสำคัญกับการที่เขาจะต้องไม่โกหกในครอบครัวของอ้นนะคะถ้าลูกโกหกเรื่องใหญ่ถ้าทำของเสียหายโดยไม่ตั้งใจเรื่องเล็กแม้ของนั้นแพงด้วยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจเรื่องเล็กแต่โกหกนิดเดียวเรื่องใหญ่เลยเราเอาจริงเอาจังมากคือเรื่องการโกหกกันไม่เชื่อฟังการกบฏก็จะแบบต้องคุยนั่นคือการให้ความสำคัญหมายความว่าอะไรหมายความว่าครอบครัวเราให้ความสำคัญว่าคุณต้องเป็นคนซื่อสัตย์พูดแล้วต้องเชื่อถือได้ไว้วางใจได้ไม่ใช่มาโกหกถ้าคุณมีนิสัยโกหกคำถามจะไว้ใจได้ยังไงฉะนั้นเราจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเราอยากให้ลูกเป็นคนดีไม่โกหกมีความซื่อสัตย์เช่นเดียวกันพี่น้องพระเจ้าอยากให้มนุษย์เป็นยังไงพระองค์จะใส่สิ่งนั้นให้มนุษย์วิธีการใส่ของพระเจ้าง่ายนิดเดียวสุดยอดมากก็คือเริ่มต้นเลยให้พระฉายพระเจ้าเลยพ่อแม่เนี่ยเริ่มต้นเลยใส่สิ่งแรกๆพระเจ้าถ่ายทอด DNA ใส่ให้กับลูกของเราเลยลูกหลายคนเนี่ยจะเหมือนพ่อแม่ทั้งรูปร่างหน้าตารอยยิ้มมีและเหมือนกันบางคนบอกโอ๊ยดูก็รู้เลยลูกคุณแน่นอนใช่ไหมดูออกเลยนี่ไม่ผิดเลยเขาเรียกว่าอย่างลูกอาจารย์กิตนี่เป๊ะเลยนะคะหลายคนบอกว่าใช่เลยไม่ผิดตัวเห็นไหมว่าพระเจ้าใส่ไว้ให้ผ่าน DNA ความเป็นพ่อแม่คือกายภาพนี่ใส่ไหมคะใส่มันจะมีลูกเนี่ยสองคนเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลย
ลูก5คนลูก10คนในครอบครัวเนี่ยจะมีความแตกต่างมากเพราะว่ามันจะมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่อาจจะได้มาจากคุณพ่อนิดนึงคุณแม่นิดนึงนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำแต่แน่นอนว่าหลายครั้งเนี่ยชีวิตของเราได้เสื่อมลงไปจากพระลักษณะของพระเจ้าปฐมกาลบทที่1ข้อ26ได้พูดถึงตอนเริ่มต้นเลยก็คือแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราคำว่าฉายาภาษาอังกฤษก็คือ image หรือภาษาไทยใช้คำว่าทั้งฉายาหรือพระฉายก็คือการมี image ภาพลักษณ์ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามีอะไรพระองค์ให้พระฉายพระเจ้าเลยทั้งความรักใช่ไหมความชอบธรรมความบริสุทธิ์ความสร้างสรรค์การมีสติปัญญาการที่เราเองนั้นมีความอัศจรรย์ในตัวมากมายที่มาจากพระเจ้าแต่เราทำบาปเราจึงเสื่อมจากพระลักษณะพระเจ้าไปมากมายแต่ว่าพี่น้องยังมีสิ่งนั้นอยู่และในพระฉายเรื่องความรักพี่น้องยังมีกันทุกคนคงไม่มีใครสักคนที่บอกว่าฉันไม่มีความรักในตัวเองคงไม่มีใครบอกว่าฉันมีแต่ความเกลียดหรือว่าฉันมีแต่ความว่างเปล่าหัวใจของฉันไม่มีเลยความรักอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาอยู่ใกล้ฉันฉันคือตัวอันตรายพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ไม่มีความรักคือคนอันตรายเพราะเขาอาจจะทำอะไรที่แปลกประหลาดเขาอาจจะทำร้ายใครก็ได้เพราะปราศจากความรักโลกนี้อยู่ได้ด้วยความรักโลกไม่ได้อยู่ได้แค่ความรู้แต่โลกเราอยู่ได้ด้วยความรักความรู้บางครั้งทำให้เราหยิ่งความรู้ทำให้เราบางครั้งเราก็ทำหลายอย่างที่มันผิดเราต้องกินอาหารที่ปลอมๆจากความรู้เราต้องอยู่กับเทคโนโลยีที่มันไม่ดีกับชีวิตของเราเพราะความรู้หลายครั้งเราต้องอยู่กับคนที่มาเอาเปรียบเราก็เพราะความรู้ความรู้เป็นสิ่งที่ดีถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงและใช้ในสิ่งที่ถูกต้องแต่การมีความรักจากพระเจ้ามันทำให้ชีวิตเราน่าอยู่ครอบครัวเราน่าอยู่พี่น้องลองจินตนาการครอบครัวที่ไม่มีความรักสิโอ้โหมันเป็นครอบครัวที่น่าออกจากบ้านมากที่สุดครอบครัวหนึ่งถ้ามีแต่เสียงทะเลาะกันเกลียดกันเบื่อกันไม่ช่วยกันทุกคนต่างอยู่กับตัวเองเห็นแก่ตัวนั่งเล่นมือถือไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบชีวิตแบบนั้นเป็นชีวิตที่ไม่ใช่น้ำไทยของพระเจ้าแม้แต่น้อยพระเจ้าอยากให้เรามีความรักพระองค์จึงใส่พระฉายของพระองค์คือความรักใส่ไว้ให้เราเพราะถ้าเราไม่มีความรักเราก็รักไม่เป็นถ้าเราไม่มีความรักเราก็รักไม่ได้พระเจ้าอยากให้เรารักเป็นพระองค์จึงใส่ความรักไว้ในใจเราพระเจ้าอยากให้เรารักคนอื่นได้พระองค์จึงให้เรามีความรักเพื่อจะส่งออกไปข้างนอกดังนั้นการรักตัวเองพี่น้องการรักตัวเองจึงเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งความรักไปยังผู้อื่นนั่นคือสิ่งแรกการที่เรารักตัวเองเป็นมันจะเป็นพื้นฐานที่เราจะส่งต่อความรักไปยังผู้อื่นนะคะและสิ่งที่สองก็คือการรักตัวเองเป็นการปกป้องดูแลชีวิตของตัวเองอย่างเหมาะสมถ้าเรารักตัวเองเราจะปกป้องดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายหรือทำลายชีวิตของเราง่ายๆเมื่อเรารักตัวเองเราไม่ชอบให้ใครมาตบเราตีเราทุบเราทำร้ายเราเอาน้ำกรดสาดหน้าเราเราไม่ชอบนะเราจะมีวิธีการปกป้องตัวเราเองเราไม่ต้องการถูกทำร้ายจากใครเราไม่ชอบความเจ็บปวดนั่นคือสิ่งที่เราต้องรักตัวเองเพื่อเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเราเองอย่างเหมาะสมและแน่นอนเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยเราไม่ไปตั้งหน้าตั้งตาทำร้ายใครเราจึงมีกฎหมายในบ้านเมืองใช่ไหมว่าห้ามทำร้ายกันแล้วก็ต้องมีการปรับการที่เราเองนั้นจะต้องวางกฎระเบียบบางอย่างนั่นคือมาจากพื้นฐานที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและปกป้องตัวเองอย่างถูกต้องพอเมื่อเรารักตัวเองเป็นนะคะเราจะรู้จักดูแลตัวเองด้วยแม้แต่สัตว์นะพี่น้องแม้แต่สัตว์เนี่ยยังรู้จักที่จะหนีเอาตัวรอดจากการถูกทำร้ายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็ยังรักชีวิตของตัวเองแน่นอนพระเจ้าใส่สัญชาตญาณเข้าไปมันจะวิ่งหนีจากการไล่ล่าปลาใหญ่ที่จะกินปลาเล็กปลาเล็กก็จะหนีไปสัตว์ใหญ่จะกินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็จะหนีไปนั่นคือธรรมชาติที่มันต้องเอาตัวรอดต้องหนีรอดนะคะเพื่อจะมีชีวิตดำรงชีวิต
เพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าทรงห่วงแหนชีวิตภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ไม่ว่ากับมนุษย์หรือกับสัตว์กำลังสะท้อนว่าพระเจ้าทรงห่วงแหนชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแน่นอนสำหรับชีวิตของสัตว์ที่ไม่มีจิตวิญญาณมีสัญชาตญาณแต่ไม่มีจิตวิญญาณก็จะดำเนินไปตามกลไกธรรมชาติที่พระเจ้าใส่ไว้สัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สำหรับชีวิตมนุษย์นะคะพี่น้องคนตัวใหญ่ห้ามฆ่าคนตัวเล็กนะคะมนุษย์ตัวโตห้ามทำร้ายเด็กนะคะชนชาติใหญ่ห้ามทำร้ายชนชาติเล็กเราบึกเรากล้ามแค่ไหนก็ห้ามทำร้ายกันนั่นเราไม่สามารถเอาหลักของสัตว์ใหญ่ไปกินสัตว์เล็กได้ชีวิตจริงๆแล้วเราจึงไม่ทำลายชีวิตกันไม่ว่าเราจะเป็นคนไซส์ไหนขนาดประเทศใหญ่แค่ไหนหรือบางคนเป็นแค่ชนเผ่าเล็กน้อยเราประเทศยิ่งใหญ่มากเรามีอาวุธครบมือเราจะไปทำลายล้างชนชาตินี้เมื่อไหร่ก็ได้สิ่งนั้นไม่ใช่น้ำไหลพระเจ้าเพราะวจนะพระเจ้าบอกชัดเลยห้ามฆ่าคนถ้าถามพี่น้องว่ามีข้อพระคัมภีร์ข้อไหนสั้นที่สุดพี่น้องเอาจำข้อนี้ได้เลยนะคะอพยพบทที่20ข้อ13บอกว่าพูดพร้อมๆกันกี่พยางค์คะอยู่ในพระธรรมเลยนะคะวันนี้ขอให้จำข้อพระคัมภีร์นี้ได้นะคะสั้นที่สุดข้อ1เลยนะคะห้ามฆ่าคนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้คือพระเจ้าทรงห่วงแหนชีวิตการรักตัวเองนะคะจึงหมายความว่าเราไม่ไปทำร้ายคนอื่นในขณะเดียวกันเราต้องรู้จักปกป้องตัวเราเองอย่างถูกต้องเวลาพี่น้องมีความทุกข์มีความเครียดอย่าทำร้ายตัวเองเอเมนไหมคะอย่าถึงกับต้องคิดฆ่าตัวตายอย่าทำแบบนั้นเลยถ้าท่านเจ็บท่านปวดท่านไม่ไหวขอพระเจ้าเยียวยาช่วยเหลือแต่อย่าให้ถึงกับทำลายตัวเองทำร้ายตัวเองเพราะว่าพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าห่วงแหนชีวิตของท่านเอเมนนะคะเอเมนและสิ่งที่3การรักตัวเองเป็นการแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองการรักตัวเองคือการที่เราแสวงหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองไม่ใช่ความผิดเป็นธรรมชาติที่ถ้าเรารักตัวเองเราอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราจึงอยากมีน้ำที่สะอาดถ้าบ้านเมืองเรามีแต่น้ำที่แบบไม่สะอาดมีน้ำที่สกปรกเราคงไม่อยากทานบางบ้านนะเชื่อไหมว่าน้ำประปาของเมืองไทยเนี่ยเขารู้ว่ามันไม่ค่อยสะอาดเขาสามารถที่จะแบบต่อทำให้มันเป็นเหมือนน้ำกรองในบ้านแล้วก็อาบน้ำด้วยน้ำกรองคือให้สะอาดขึ้นไปอีกนั่นคือการเขาเรียกว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อเราจะได้สิ่งที่ดีน้ำสะอาดอาหารดีมีประโยชน์ไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเคมีเราอยากได้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเราอยากได้ที่อยู่อาศัยที่ดีมั่นคงน้ำไม่รั่วปลอดภัยเราอยากมีคริสตจักรมีอาคารที่ไม่ใช่ฟังเทศไปเวลาฝนตกน้ำหยดแปะลงมาหรือว่าเต็มไปด้วยแมลงเต็มไปด้วยหนูเราต้องการสิ่งที่ดีอยู่ในบ้านเราในครอบครัวเราในที่อยู่อาศัยของเราเราต้องการมีหน้าที่การงานที่ดีบางคนที่จะเลือกเลยนะคะว่าจะทำงานยอมเงินเดือนน้อยลงหน่อยได้แต่ขอให้สิ่งแวดล้อมดีสุขภาพจิตดีในขณะที่บางคนถ้าเงินเดือนเยอะโอ้โหเครียดมากถูกกดดันตลอดเวลาไม่มีเวลาส่วนตัวเขาก็เลือกที่จะทิ้งสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ทำลายสุขภาพของเขาหรือบางคนนะคะต้องการสังคมที่ดีบ้านเมืองน่าอยู่เพราะอะไรทำไมบางคนย้ายจากประเทศนี้ไปอีกประเทศนึงเพราะเขารู้สึกว่าเขามีสวัสดิการที่ดีเขามีความปลอดภัยมากกว่าลูกเขาจะได้เรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพแล้วเขาเดินไปไหนมาไหนบางคนบอกว่าปิดบ้านไว้ยังไม่ต้องกลัวเลยและมีหลายคนที่ก็หลงลืมละเลยด้วยที่จะเปิดบ้านแล้วก็ไม่ได้ล็อกกุญแจแล้วก็นอนเพราะเขารู้สึกว่าบ้านเมืองเขาปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะคะเราต้องการครอบครัวที่ดีเราต้องการเพื่อนที่ดีนั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยว่าการรักตัวเองมันมาจากความรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกสิ่งดีๆอยู่รอบตัวชีวิตของเราไม่มีใครหรอกอยากได้อะไรแย่ๆไม่มีใครหรอกบอกว่าอยากได้ของเสียไม่มีใครหรอก
อยากที่จะได้คนไม่ดีมาอยู่ในชีวิตบางคนซื้อรถมานะคะรู้ว่าเขาโกงใบมาเนี่ยคือคิดว่าเขาขับไปแค่ประมาณสัก 50,000 กิโลแต่ปรากฏว่าเขาขับไปแล้ว 150,000 พี่น้องโกรธไหมคะโกรธเปลี่ยนรถไหมคะบางคนเปลี่ยนเลยไปคุยเลยว่าทำไมคุณหลอกขายแบบนี้คุณหลอกผมได้ยังไงเพราะว่าอะไรไม่มีใครอยากถูกหลอกไม่มีใครอยากได้ของไม่ดีไม่มีใครอยากให้เอาย้อมแมวขายและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือธรรมชาติมนุษย์แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราจะควบคุมได้เสมอไปมันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะกำหนดได้หมดเพราะว่าเขาเรียกว่าแม้แต่มนุษย์ยังเออร์เรอร์ฮิวแมนเออร์เรอร์หรือบางทีในโลกนี้ก็จะมีอย่างที่บอกว่าถ้าเรานั่งใกล้คนป่วยคนเป็นหวัดเราบอกว่าเราสั่งเลยว่าเราจะไม่ติดหวัดไม่ติดหวัดไม่ติดหวัดแต่บางคนติดไหมคะติดนะคะเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนั้นเพราะว่าการสั่งมันไม่พอนะคะมันต้องอยู่ห่างๆด้วยนะคะมันถึงจะช่วยนะคะชีวิตของเราบางทีเนี่ยเราก็กำหนดทุกอย่างที่จะให้มาเข้ามาในชีวิตไม่ได้ 100%บางเรื่องมันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรามันจะมีบางเรื่องที่มันไม่เป็นไปตามคาดมันมีบางเรื่องมันไม่อยู่ในแผนมันมีบางเรื่องที่มันเขาเรียกว่าสุดวิสัยบางเรื่องก็เป็นอุบัติเหตุด้วยและเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเรียนรู้เอาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตบ้างเราไม่สามารถที่จะกำหนดทุกสิ่งดีอยู่รอบตัวเราแต่เราเรียนรู้ได้ที่จะเอาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราทีละอย่างสองอย่างไม่ได้หมายถึงเอาคนข้างๆออกไปนะคะแต่หมายถึงว่าอะไรล่ะที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มันทำร้ายชีวิตของเราอาจจะเป็นอาหารที่ไม่ดีที่เราทานเข้าไปทุกวันทุกวันตอนนี้อ้นพยายามมากเลยนะคะที่จะไม่ทานเครื่องดื่มแสนอร่อยที่ Nexus Cafe นะคะมันมีเครื่องดื่มชนิดนึงนะคะที่น้องอ้อมเตือนมานะเจ้าของร้านบอกว่าอาจารย์ทานมากระวังตับไตไส้พุงจะกลายเป็นสีส้มนะคะอันนั้นคือชาเย็นนะชาเย็นเข้มๆแสนอร่อยนะคะหวานมันกำลังดีนี่อ้นพยายามมากเลยนะคะลดละเลิกแต่ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมามีคนไปร้องเพลงให้ทูตสวรรค์กลุ่มนึงนะคะซื้อชามาให้เต็มเลยนะคะไอโครงการลดละเลิกนี่มันกลับมาอีกครั้งนึงมันสงสัยมันไม่ได้ต้องให้หมดชุดนี้ก่อนแต่กำลังบอกว่าบางครั้งพี่น้องก็ต้องเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเราบ้างนะอาหารใช่ไหมเสื้อผ้าบางอย่างเก่าแล้วก็อย่าใส่นะใส่ใหม่ๆบ้างบางคนก็แปลกชอบใส่เสื้อผ้าเก่าๆของใหม่เก็บไว้เต็มเลยอันนี้โลกนี้คุณแม่อ้นเป็นเลยนะคะเสื้อผ้าดีๆไม่ใส่เลยนะคะที่ใส่เนี่ยบอกว่าโอ้โหทำไมเป็นแบบนั้นนั่นคือชีวิตของเราหรือนิสัยไม่ดีพี่น้องอะไรไม่ดีเอาออกไปบ้างนะคะไม่ต้องเก็บไว้นะคะถ้าเราบอกว่าโอ้ยนิสัยนี้มันไม่ดีเลยเนี่ยช่วยเอาออกไปจากชีวิตของเราเอเฟซัสบทที่4ข้อ31บอกว่าจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายกี่อย่างคะทุกอย่างออกไปจากพวกท่านเอเมนมั้ยคะพระคัมภีร์สั่งเลยเห็นไหมว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยความรู้สึกไม่ดีความขมความโกรธการมาทะเลาะเบาะแว้งการเกลียดหน้าการอคติต่อกันอะไรก็ตามการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านพระเจ้าบอกไม่ได้ให้เอามาไว้กับเรานะเอาออกไปพี่น้องทำท่าเอาออกไปเลยออกไปปีเก่าแล้วนะคะออกไปเลยเราไม่เชิญเข้ามาอีกนะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราการรักตัวเองที่แท้จริงต้องเป็นแบบนั้นนะคะเราจะต้องดำเนินชีวิตตามน้ำไถ่พระเจ้าและที่สำคัญนะคะการรักตัวเองอย่างถูกต้องจริงๆเลยพี่น้องจะต้องไม่แค่สนใจเฉพาะโลกนี้อะไรที่ชั่วคราวนะคะเราจะต้องมองการไกลด้วยมองการไกลสายตามันต้องทะลุมิติไม่ใช่แค่มิติในโลกแต่มิติฝ่ายวิญญาณมองระยะยาวนะคะในยอห์นบทที่14ข้อ1ถึง2บอกว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกพวกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้ให้กับพวกท่านคำพูดนี้เป็นคำพูดของใครพูดกับใครพี่น้องทราบไหมคะ
ก่งมากพระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์เราในที่นี้ก็คือพระเยซูพระเยซูมองการไกลและเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสาวกไม่ใช่แค่ในโลกไม่ใช่เพียงแค่พระพรไม่ใช่เพียงแค่พระองค์บอกว่าจะมีสิ่งต่างๆที่ดีเตรียมไว้ในโลกนี้ให้ท่านนะแต่พระองค์เตรียมเลยถึงโลกหน้าก็คือวันหนึ่งทุกคนจะต้องเดินทางไปพี่น้องรู้ไหมว่าการเดินทางที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการเดินทางไปที่ไหนคะถูกต้องการที่เราเดินทางฝ่ายวิญญาณหลังความตายบางคนอาจจะตื่นเต้นว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอิตาลีเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เราจะไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้เราจะไปประเทศนั้นประเทศนี้แต่การเดินทางที่ตื่นเต้นที่สุดคือการเดินทางไปสวรรค์แต่เราต้องมีตั๋วของสวรรค์ก่อนนะคะต้องมีตั๋วนั้นก่อนถ้าเราไม่มีเราไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีพาสเวิร์ดที่จะเข้าสวรรค์คือพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราเข้าไม่ได้และพระเจ้าอยากให้เราเตรียมให้พร้อมการรักตัวเองที่แท้จริงอย่ามองแค่ในโลกนี้สั้นๆแต่ให้มองโลกหน้าด้วยวันหนึ่งเราทุกคนต้องบายบายโลกนี้วันหนึ่งเราต้องจากไปและเราจะต้องมีตั๋วที่จะไปเข้าสู่สวรรค์ไปอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือการรักตัวเองที่แท้จริงนะคะและสุดท้ายการรักตัวเองเป็นการเห็นคุณค่าตัวเองอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่การที่เรารักตัวเองเพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าใส่เอาไว้นะคะไม่เพียงแต่เราจะรู้จักปกป้องดูแลตัวเองให้เป็นและไม่เพียงแต่เรารู้จักแสวงหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราสุดท้ายก็คือเราจะต้องเห็นคุณค่าตัวของเราอย่างถูกต้องด้วยนั่นคือการรักตัวเองที่แท้จริงพี่น้องทราบไหมว่าบางคนเนี่ยถูกวัดคุณค่ากันด้วยสินสอดทองมั่นผู้หญิงบางคนเนี่ยเจ็บปวดมากเลยนะคะเพราะว่าถูกวัดค่าด้วยคำว่าสินสอดบางคนบอกว่าฉันได้แค่ 40,000 เองเธอทำไมได้ 400,000 บางคนเกทับฉันได้ 4 ล้านโอ้ถ้าจะเป็นระดับท็อปๆนี้ฉัน 40 ล้านโอ้โหแล้วเขาก็วัดกันด้วยมูลค่าค่าตัวจากสินสอดทองมั่นนะคะหรือบางคนเนี่ยก็วัดคุณค่ากันจากการที่ได้แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานโอ้ถ้าใครได้แต่งงานนี่สุดยอดเลยคุณมีคนที่ต้องการคุณโอ้เธอเป็นผู้หญิงที่บางคนใช้คำว่าโชคดีใช่ไหมหรือบางคนใช้คำว่าโอ้โหไม่ต้องขึ้นคานแล้วบางคนก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นที่ต้องการเป็นที่รักเสน่ห์เหลือล้นนะคะนั่นคือความรู้สึกที่เขาเป็นตัววัดว่าการได้แต่งงานนั่นคือคุณค่าของชีวิตหรือบางคนก็มาวัดคุณค่าจากจำนวนเงินในบัญชีสินทรัพย์ที่ครอบครองสิ่งของที่ใช้เขาก็วัดกันด้วยแบบนี้ใครมีเงินเยอะใครครอบครองเยอะใครมีของแบรนด์เนมเยอะมันดูมีคุณค่ามันดูแบบเขาเรียกว่าลุคเวลมากเลยนะคือดูดีมีคลาสน่าคบหานั่นคือการวัดคุณค่ากันหรือบางคนก็วัดคุณค่ากันจากรูปร่างหน้าตาท่าทางบุคลิกโอ้ถ้าบางคนหน้าตาไม่ดีรูปร่างไม่ได้บุคลิกไม่โอโหแบบรู้สึกตัวเองไร้ค่ารู้สึกตัวเองไม่มีค่ายิ่งถ้าร่างกายไม่สมประกอบมีความบกพร่องยิ่งรู้สึกแย่นั่นคือการวัดคุณค่ากันในโลกนี้จริงไหมคะแล้วคริสเตียนนะคะพระเจ้าไม่ให้เรามีค่านิยมแบบนี้ไม่ให้เราวัดคุณค่ากันด้วยสายตามนุษย์คริสเตียนจะต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องคุณค่าที่แท้จริงต้องมาจากพระเจ้าการมองคนและการรักตัวเองที่ถูกต้องนะหนึ่งมองคุณค่าตัวเองให้ถูกต้องก่อนแม้แต่ตัวเรายังเขาเรียกว่ายังไม่เห็นค่าตัวเองอะและใครจะมาเห็นค่าเราถ้าพี่น้องเริ่มต้นนะดูถูกตัวเองเมื่อไหร่ผิดทางเลยนะคะพี่น้องเราเรียนมาแล้วว่าเราไม่ยกตัวเราเรียนรู้มาแล้วในข้อแรกๆว่าการรักตัวเองไม่ใช่การยกตัวในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การกดตัวไม่ใช่การลดคุณค่าตัวเองหรือว่ามองตัวเองไร้ค่าเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้ามองสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องสายพระเนตรของพระเจ้าไม่เหมือนกับสายตาของมนุษย์มองพี่น้องจำหลักก่อนไว้หลักการนี้ก่อนเลยนะคะว่าสายพระเนตรของพระเจ้าที่มองมนุษย์ไม่เหมือนกับสายตาที่มนุษย์มองเราดังนั้นเนี่ย
อย่าปล่อยให้ใครมาตีค่าชีวิตคุณเอเมนไหมคะอย่าปล่อยให้ใครมาลดคุณค่าในตัวคุณเพราะชีวิตของคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิดชีวิตของคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิดอยากให้พี่น้องบอกคนข้างๆชีวิตของท่านมีค่ามากกว่าที่ท่านคิดเอเมนแม้คุณนะคะจะหาคนที่อยู่กับคุณทั้งชีวิตไม่ได้สมมุตินะว่าคุณหาคนที่มาอยู่กับคุณทั้งชีวิตไม่ได้คุณหาคนที่มาตายเพื่อคุณไม่ได้สักคนเดียวอยากให้พี่น้องรู้แบบนี้เลยนะคะว่ามีคนคนหนึ่งที่อยู่กับคุณทั้งชีวิตและตายเพื่อคุณได้คนคนนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เราอาจจะหาคนสักคนมารักเราทั้งชีวิตไม่ได้หาคนมาอยู่เคียงข้างเราจนวันตายไม่ได้หาคนที่จะบอกว่าผมตายแทนคุณได้ไม่มีสักคนแต่คนหนึ่งที่จะอยู่กับคุณทั้งชีวิตแต่คนหนึ่งที่จะรักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขคนนั้นคือพระเจ้าพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขได้ทั้งชีวิตในโรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานั่นคือพระสัญญาสิ่งที่พระองค์ทำนั่นคือความจริงที่พระเจ้าประทานให้เราเพราะอะไรคะเพราะชีวิตของเรามีค่าในสายตาของพระเจ้าเอเมนไหมคะชีวิตของเรามีค่าในสายตาของพระองค์เสมอไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติไหนคนชาติอื่นอาจจะดูถูกเราไม่ว่าเราจะเป็นครอบครัวเป็นมาพื้นเพเป็นอย่างไรการศึกษามีมากน้อยแค่ไหนทำอาชีพอะไรพระเจ้ารักคุณอย่างที่คุณเป็นพระเจ้าทรงรักและเห็นคุณค่าเราฉะนั้นเราสามารถรักตัวเองได้อย่างสบายใจพี่น้องรักตัวเองให้เยอะๆเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะรักคนอื่นได้รักตัวเองให้เป็นเพื่อเราจะรักคนอื่นให้เป็นนั่นคือน้ำไถ่พระเจ้าการรักคนอื่นมากๆไม่ได้ทำให้เรารักตัวเองน้อยลงเลยการที่เรารักคนอื่นเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเป็นอย่างพระองค์และอย่าลืมสามเหลี่ยมนี้นะคะรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดรักเพื่อนบ้านและรักตัวเราเองเมื่อเราเรียนรู้ที่จะมีความรักแบบพระเจ้าเรียนรู้ที่จะกลับมาสู่พระฉายพระเจ้าสละความบาปเข้าใกล้ชิดพระเจ้ากลับมาหาพระองค์ความเสื่อมต่างๆจะเริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นพระสิริจากเสื่อมจะเป็นพระสิริเราจะมีพระฉายพระเจ้ากลับมามีความรักที่มากขึ้นแล้วเราจะเป็นคนที่รักคนอื่นมากขึ้นเพราะเรารักตัวเองเป็นเอเมนไหมคะเอเมนให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันในวันนี้นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและดูแลสรรพพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ